พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน IoT แพลตฟอร์มสู้ภัยโควิด-19การตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิมีข้อจำกัดหลายอย่างครับนอกจากจะวัดได้ทีละคนแล้วบางครั้งอุปกรณ์หรือระบบก็รวนเสียทั้งเวลาทั้งอารมณ์ยิ่งในสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากก็ยิ่งยากไปใหญ่แต่ตอนนี้สตาร์ทอัพไทยได้พัฒนาระบบที่ทั้งสะดวกรวดเร็วแม่นยำมาใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มคนจำนวนมากได้แล้วครับบริษัทแบคอนคอร์เปอเรชั่นจำกัดมีความเชี่ยวชาญด้าน IoT แพลตฟอร์มและการสร้างแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้พัฒนาระบบกล้องตรวจจับและสแกนใบหน้าคนมาใช้คัดกรองคนและบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิโดยระบบนี้มีจุดเด่นคือสามารถตรวจคัดกรองและแยกแยะใบหน้าได้แม้จะใส่มาสก์อยู่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Success ของสวทช.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทั้งการออกบูธประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศบริษัทพัฒนาระบบคัดกรองสำหรับงานในชุมชนขึ้นและนำไปใช้เป็นระบบดูแลคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานวันละเป็นหมื่นคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยโดยสวทช. 30 ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000